สุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บรักก็ต้องคอยเก็บอยากเดินจากไปก็ทำไม่ได้ใจต้องฟื้นรักที่มีอยู่แม่เอิญจะมาทำไมไม่บอกล่ะคะโอ้โหเป็นยังไงนี่แม่เตรียมอาหารที่หนูชอบเต็มเลยนี่กุ้งเนี่ยเห็นไหมเอิญไม่หิวค่ะเอิญแค่อยากกอดแม่เฉยๆเอ้าเป็นอะไรหืมมีอะไรหรือเปล่ามีเรื่องไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าวันนี้เอิญไปเจอพี่หมอมาค่ะแล้วเขาก็ดูเกลียดเอิญมากเลยขนาดต้องถ่ายโฆษณาด้วยกันเขายังถอนตัวเพราะไม่อยากทำงานกับเอิญเลยค่ะแม่เข้าใจได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนที่โดนเอิญทิ้งแต่จนถึงทุกวันนี้แม่ยังไม่เข้าใจเลยว่าเอิญรักเขามากขนาดนั้นแล้วจะทิ้งเขามาทำไมอะลูกเอิญผิดเองล่ะค่ะที่ไม่หนักแน่นพอสมควรแล้วล่ะค่ะที่จะถูกเขาเกลียดจำตอนที่แม่ป่วยหนักได้ไหมเอิญรู้ไหมอะไรเป็นสิ่งที่แม่กลัวที่สุดแม่กลัวที่จะไม่ได้อยู่กับคนที่แม่รักอย่างเอิญแล้วก็พ่อของเอิญไงชีวิตมันก็ไม่แน่ไม่นอนนะลูกนะและความรักมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากถ้าเราเรียนรู้ที่จะรักแล้วเรารู้จักความรักแล้วเราก็ต้องรักให้เป็นแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะรักษาความรักนั้นไว้แต่สุดท้ายถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องปล่อยมันไปแต่สุดท้ายถ้ามันไม่ใช่เราก็ต้องปล่อยมันไปไม่ค่ะเอิญจะไม่ปล่อยความรักของเอิญไปโอเคครบเมื่อวาน ER วุ่นวายมากเลยอ่ะสวัสดีค่ะดิฉันมาพบคุณหมอฟาลดานะคะน้องเอิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอิญได้นัดคุณหมอไว้ไหมคะนัดค่ะนัดไว้เดี๋ยวพี่ติดต่อให้รอแป๊บนึงนะคะโอ้พอดีตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์คุณหมอนะคะถ้าบอกแค่ห้องได้ไหมคะแล้วก็รบกวนฝากของกินไปให้คุณหมอด้วยจะได้ไหมคะคือาจารย์คะอีก10นาทีอาจารย์มีเรา OPD นะคะเดี๋ยวนี้มีพัฒนาการนะคุณรสมีเซอร์ไพรส์ด้วยรู้ว่าหมอชอบกินผัดวุ้นเส้นไม่ใช่ของรสนะคะแล้วนี่ของใครคะของเอิญเองค่ะอย่าลืมทานนะคะเป็นหมอก็ป่วยได้นะคุณรถออกไปก่อนค่ะ
ค่ะสายพี่หมอจะเปื่อผัดวุ้นเส้นแล้วแน่เลยอ่ะเดี๋ยวคราวหน้าเอิญทำอย่างอื่นมาให้ทานแทนนะคะไม่ต้องจะออกไปดีๆหรือจะให้ระบบพอลากเธอออกไปค่ะกลับดีๆก็ได้ค่ะแต่เอิญจะกลับมาอีกนะคะเอิญจะกลับมาจนกว่าพี่หมอจะยอมใจอ่อนให้เอิญคนอย่างฉันเจ็บแล้วจำค่ะถ้าพี่หมอเจ็บเอิญจะเป็นคนรักษาความเจ็บนั้นให้พี่หมอเองค่ะแล้วเจอกันอีกนะคะเชิญค่ะค่ะว่าไงนะเอิญสนิธาดามาหาอาจารย์ฟ้าดางั้นเหรอใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญนะคะไม่ได้มามือเปล่าด้วยเอาของโปรดอาจารย์ฟ้าดามาวางเซอร์ไพรส์ถึงโต๊ะทำงานเลยค่ะโอ้ my god แล้วอาจารย์ฟ้าดาว่าไงบ้างอะรถไม่รู้เลยค่ะอาจารย์ฟ้าดาไล่รถออกมาก่อนไอ้แทนฉันว่าฉันได้กลิ่นหายนะยังไงไม่รู้ว่ะนั่นดิแกกว่าดามันจะผ่านมาได้อะเด็กบ้านนั่นจะกลับมาขยี้แผลเก่ายังไงก็ไม่รู้อาจารย์คะแผลเก่าอะไรหรอคะโอ๊ยวันนี้ไม่มีราว OPD เหรอคะคุณโรสลินโอ้ใช่รถลืมเลยรถหมดแต่เมาไปก่อนนะคะอาจารย์ไปก่อนนะคะแกฉันชักเป็นห่วงระดาแล้ววะนั่นดิแกเอาไงดีวะเฮ้ยแกหรือว่าเราหาแฟนใหม่ให้ระดาดีไหมเพราะเขาบอกว่าแฟนที่ดีคือแฟนใหม่ไงเออถ้าระดามันเจอคนใหม่มันอาจจะหายเจ็บจากเด็กนี้ก็ได้จัดไปเจ็บไหมคะไม่เจ็บแต่นิ่มนิ่มค่ะหมายถึงไม่เจ็บแต่แสบผิวอะค่ะไม่รู้แพ้หรือเปล่าน่าจะใช่นะคะงั้นหมอสั่งยาตัวใหม่ให้นะคะใกล้เที่ยงแล้วคุณหมอพอจะมีเวลาไหมคะมีธุระอะไรกับหมอหรือเปล่าคะคุณหมอดูแลผิวระตีมาเป็นปีๆแล้วขอระตีเลี้ยงตอบแทนคุณหมอบ้างได้ไหมคะคุณระตีเป็นคนไข้ส่วนหมอเป็นหมอหมอก็ต้องดูแลคนไข้เป็นเรื่องปกติค่ะงั้นเป็นอันว่าตกลงใช่ไหมคะแต่ปกติมื้อเที่ยงหมอทานแค่แซนด์วิชนะคะลดว่าแซนด์วิชก็คงไม่ได้ทานแล้วค่ะเพราะว่าอาจารย์หมอฟาราดาเนี่ยมีคิวคนไข้ต่ออีกยาวเลยค่ะ
งั้นไว้โอกาสหน้านะคะแต่อาจารย์คะเคสคุณลตีเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคะงั้นเราขออนุญาตนะคะคุณลตีคะด้านนอกเนี่ยมีแฟนคลับคุณลตีรอขอลายเซ็นอยู่เพียบเลยค่ะเชิญค่ะไว้ครั้งหน้าก็ได้เป็นไรฮะคิดถึงเด็กนั่นอยู่หรอฉันไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยว่ะแล้วแกอยากหายปะล่ะแกมีวิธีหรอมีแต่แกต้องให้ความร่วมมือนะเว้ย